AIS เดินหน้าสนับสนุนวงการ e-sport ไทยร่วมกันผลักดันเกมเมอร์สู่ระดับภูมิภาคและเข้าแข่งขันระดับโลกด้วยการจับมือกับ Singtel Group จากสิงคโปร์และก็โอเปอเรเตอร์ในเครืออีก6ประเทศเพื่อจัดการแข่งขัน PVP e-sport Championship ชิงรางวัลรวมมูลค่าถึง 11.5 ล้านบาทนอกจาก AIS จะร่วมมือกับทาง Singtel Group แล้วก็อีก6ประเทศแล้วเนี่ยยังมีพันธมิตรในวงการเกมระดับชั้นนำของโลกโดยจะเป็นการเปิดเวทีประลอง2เกมสุดฮิตนั่นก็คือ ROV และก็ Dota 2โดยในบ้านเราจะมีการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมผู้ชนะ2ทีมจากเกม ROV และก็ Dota 2ในรายการ Thailand PVP Esports Championship Powered by AIS เพื่อชิงเงินรางวัล 1.6 ล้านบาทโดยอันนี้แบ่งเป็น Dota 2 600,000 แล้วก็ ROV อีก1ล้านบาทค่ะพร้อมกันนี้ทีมที่ชนะจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับภูมิภาคกับ PVP Esports Championship ที่สิงคโปร์ต่อไปเพื่อชิงรางวัลอีกกว่า 9.9 ล้านบาทสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเตรียมตัวได้เลยเพราะว่า AIS จะเปิดรับสมัครตั้งแต่25กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ esport.ais.co.th แล้วก็เริ่มแข่งขันตั้งแต่18สิงหาคมไปจนถึง8กันยายนนี้และก็รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้น16กันยายนนี้ค่ะใครฟังแล้วสนใจแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆฝึกฝีมือหาทีมเตรียมลงสมัครกันได้25กรกฎาคมนี้ไม่แน่ว่าจับพลัดจับพลูอาจจะกลายเป็นยอดฝีมืออีสปอร์ตระดับโลกขึ้นมาก็ได้ใครจะรู้คะ